สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่23 พฤษภาคม 2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองกรอบการเคลื่อนไหว1,565นะคะถึง1,550จุดนะคะก็มองภาพของการฟื้นตัวค่อนข้างเป็นไปแบบค่อนข้างอ่อนกำลังอยู่นะคะยังไม่ได้พบการไหลกลับเข้ามาของฟันโฟลอย่างมีนัยสำคัญนะคะคือถ้ามองแต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพราะว่าก็อ่อนค่าลงนะคะตามประเด็นปัญหาทางด้านการเมืองที่สหรัฐหรือว่าประธานาธิบดีนะคะโดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญอยู่นะคะส่งผลต่อเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เหมือนกันนะคะในส่วนของค่าเงินบาทในทางกลับกันเนี่ยก็จะกลับมาแข็งค่านะคะในเชิงเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าถ้าพิจารณาในประเด็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่ายังคงมีโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ตามที่คาดหวังไว้นะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมองกัน3ครั้งในปีนี้นะคะซึ่งก็ขึ้นไปแล้ว1ครั้งนะคะครั้งที่2ที่ทุกคนคาดหวังกันก็คือจะปรับขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะมีการประชุมในช่วงกลางเดือนนะคะซึ่งถ้าไปมองโอกาสที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยในตัว Bloomberg Consensus เนี่ยหลายๆคนก็ยังมองว่าน่าจะมีโอกาสเห็นการปรับขึ้นนะคะมีความผันผวนอ่อนไหวอยู่บ้างตามประเด็นทางด้านการเมืองของสหรัฐที่เกิดขึ้นในระหว่างทางนะคะแต่ตัว probability ตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะล่าสุดอยู่ที่ 98% นะคะจะสะท้อนมุมมองที่ทุกคนก็ยังคงเชื่อมั่นต่อภาพเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ได้ตามกำหนดนะคะอย่างน้อย3ครั้งนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉุดรั้งตัวฟันโฟนะคะไม่ได้ไหลกลับเข้ามาในตลาดภูมิภาคหรือว่าตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดึงดูดในกรอบระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะในช่วงนี้ที่มีการแข็งค่าขึ้นมานิดหน่อยนะคะถ้ามองพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวปริมาณการซื้อขายนะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมีวอลลุ่มเฉลี่ยที่ลดน้อยลงถ้าเทียบกับ4เดือนแรกของปีนะคะในเดือนพฤษภาคมตอนนี้เฉลี่ย month to date นะคะอยู่ที่ประมาณ 42,000 ล้านบาทต่อวันนะคะค่าเฉลี่ย4เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ 46,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ถึงแม้ว่าตลาดจะมีการฟื้นตัวขึ้นจากการปรับฐานนะคะในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังไม่ได้สะท้อนมุมมองว่ามีวอลลุ่มที่หนาแน่นเข้ามานะคะในภาพของการฟื้นตัวนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ยังมองไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะคะสำหรับตัวการฟื้นตัวของตลาดนะคะคิดว่าน่าจะมีไปในกรอบจำกัดนะคะปัจจัยที่จะดูแข็งแกร่งที่จะมาผลักดันหรือว่าชี้นำทิศทางตลาดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะทำให้ตลาดก็ไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะลงก็ลงไม่เยอะนะคะจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้มากนะคะตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยถือว่าเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่มีความผันผวนเยอะนะคะในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานะคะก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของก่อนการประชุมโอเปกนะคะในวันที่25พฤษภาคมนะคะที่ทุกคนก็คาดหวังเรื่องของการขยายระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปนะคะถึงแม้ว่าข่าวดีตรงนี้เนี่ยจะหนุนตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะล่าสุดเวสเท็กซัสก็เทรดขึ้นมาเหนือ150เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าตลาดหุ้นไทยถึงแม้มีการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยตัวที่หลีดตลาดไม่ใช่กลุ่มพลังงานนะคะกลับเป็นหุ้นขนาดกลางนะคะที่ปรับตัวลงแรงไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีการเวียนกลุ่มเวียนตัวสลับกันฟื้นตัวรีบาวด์ขึ้นมาผลักดันดัชนีนะคะตรงนี้อาจจะเป็นการสะท้อนภาพว่าตัวแฟกเตอร์ที่มีความโดดเด่นในช่วงนี้ที่ผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนัยยะต่อเนื่องในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงเป็นเพียงการทำให้ตลาดฟื้นตัวขึ้นเป็นการรีบาวด์ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะเพื่อรอแฟกเตอร์ใหม่ๆที่มีความแข็งแกร่งมากพอนะคะเน้นกรอบวันนี้ไม่ได้มองไกลเท่าไหร่นะคะ1,550ถึง1,565นะคะย้ำกันอีกทีสำหรับตัวกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้นะคะถ้ายังอยู่ในกรอบแบบนี้ไซด์เวย์แบบนี้ขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะจนกว่าเซ็ตจะมีการเลือกข้างที่ชัดเจนนะคะคงพูดในพอร์ตไว้นะคะ Major BCH Dmart นะคะ Demco แล้วก็ตัว Wise นะคะสำหรับในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่มใหม่1ตัวก็คือตัว Big Camera นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่4.74 บาทนะคะรอทำกำไรที่5.10 บาทนะคะตัดขาดทุนที่4.66 บาทนะคะมองว่าเป็นหุ้นเติบโตนะคะที่มีแนวโน้มกำไรเติบโตได้ในระดับ2หลักนะคะเทียบ Year on Year นะคะตามกลุ่มค้าปลีกนะคะสินค้า IT ส่วนทางกับราคาที่ปรับตัวลงไปมากแล้วนะคะมองหน้าเข้ามาช้อนเก็งกำไรนะคะสำหรับตัว Big Camera นั่นเองนะคะ
SVI เนี่ยถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่5.25 บาทนะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะสำหรับตัว SPA นะคะ Beauty CPF นะคะ TACC นะคะ KTC แล้วก็ช็อตเซลล์สำหรับตัว BA ด้วยค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ